สวัสดีค่ะจิตภาการเด่นนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้นะคะแนนมาเพาะผักกลุ่มของแตงกวาให้กับเพื่อนๆดูนะคะใครที่ทำวิธีนี้นะคะแนนบอกเลยว่าวิธีนี้จะเป็นการช่วยคัดเลือกต้นกล้าที่ดีให้กับเรานะคะโดยเริ่มจากการใช้กล่องขนมค่ะกล่องตัวนี้แนนจะเทน้ำลงไปนะคะเพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่ใส่ลงไปประมาณ 3-4 ชั้นนะคะพับซ้อนกันแบบนี้ค่ะกระดาษทิชชู่ที่ดีนะคะแนนแนะนำให้ใช้กระดาษทิชชู่ที่เป็นกระดาษเช็ดหน้านะคะตัวนี้จะมีลักษณะเหนียวค่ะเวลาที่ต้นผักของเราเจริญแล้วรากจะไม่ทะลุลงไปนะคะทำให้ง่ายต่อการดึงเอาต้นกล้าออกค่ะจากนั้นเราก็จะนำเอาเมล็ดพันธุ์ที่เราต้องการปลูกนะคะมาทำการเพาะค่ะเมล็ดพันธุ์ที่เพื่อนๆเห็นตัวนี้นะคะเป็นเมล็ดพันธุ์นำเข้านะคะแนนกำลังเพาะแตงกวาญี่ปุ่นนะคะใครที่ได้เมล็ดพันธุ์มาเหมือนแนนนะคะลองดูนะคะเมล็ดพันธุ์นะคะตัวนี้แนนจะทำการโรยลงไปนะคะบนกระดาษทิชชู่ที่มีความชื้นสูงๆนะคะให้กระจายตัวค่ะปกติแล้วถ้าเราปลูกกินเองนะคะก็ไม่ต้องใช้เยอะนะคะแต่ของแนนก็คือแนนปลูกเพื่อทำการทดสอบนะคะอัตราการงอกของเมล็ดค่ะแล้วก็ปลูกให้กับเพื่อนๆดูกันนะก็เลยปลูกหมดทั้งซองเลยน่าจะไม่เก็บไว้นะคะแต่ถ้าใครเพาะในปริมาณน้อยนะคะแนนแนะนำเลยให้เก็บในตู้เย็นนะคะหาถุงซิปใส่เมล็ดที่เหลือนะคะปิดให้สนิทค่ะอย่าให้อากาศเข้านะคะหรือยะว่าอย่าให้โดนลมนะคะจากนั้นก็เอาใส่ตู้เย็นนะคะทุกคนอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ของเราจะมีอัตราการงอกที่ดีนะคะแล้วก็สามารถเก็บเมล็ดไว้ได้นานข้ามปีด้วยค่ะเดี๋ยวตัวนี้นะคะเนี่ยก็จะปิดกล่องนะคะแล้วก็จะทำใครจะเขียนก็ได้นะคะเริ่มระยะเวลาที่ทำการเพาะเมล็ดนะคะเพื่อให้เราจำได้นะว่าเป็นเมล็ดตัวไหนนะอันนี้แนนจะใช้วิธีง่ายๆก็คือตัดซองนะคะแล้วก็แปะรูปไว้ที่หน้ากล่องเลยนะคะจะได้รู้ว่าแนนใช้เมล็ดของสายพันธุ์ไหนเมล็ดอะไรนะเวลาที่เราทำการสั่งซื้อในรอบตัดไปจะได้สั่งถูกนะทุกคนเพื่อให้จดจำนะคะอันนี้เป็นเมล็ดของแตงกวาญี่ปุ่นรูปยาวนะคะแล้วก็ดกค่อนข้างดกค่ะแล้วก็ใช้สก็อตเทปนะคะหรือเทปใสของเราแปะไว้แบบนี้เลยในช่วงนี้นะคะแนนจะไม่มีการเปิดกล่องเลยจนกว่าเมล็ดพันธุ์ของแนนจะงอกนะคะโดยวางกล่องตัวนี้ไว้ในห้องที่มีแสงสว่างนะคะหรือบริเวณนอกห้องก็ได้ค่ะขอให้มีแสงสว่างนะคะเพื่อให้ต้นกล้าที่งอกของเราแล้วไม่ยืดนะคะเพราะว่าเขาจะได้รับแสงค่ะจากนั้นนะคะ 2-3 วันนะคะเมล็ดแตงของเราจะงอกไวมากๆเลยค่ะแล้วเนี่ยก็จะมาเตรียมถาดหลุมสำหรับอนุบาลต้นกล้านะคะสำหรับพีทมอสที่ใช้นะคะใครอยากซื้อนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายวัสดุก่อวัสดุการเกษตรนะคะจะมีพีทมอสขายนะคะแล้วก็เวลาที่เราเลือกซื้อให้เลือกซื้อพีทมอสสำหรับเพาะต้นกล้านะคะมันจะมีหลายแบบให้เลือกเอาแบบเพาะต้นกล้าค่ะแล้วก็แนนจะเอาพีทมอสของแนนนะคะใส่ลงไปในหลุมแบบนี้เลยนะคะให้เต็มนะคะวันนี้โอ้ทุกคนดูนี่สวยมากๆนะคะอันนี้เป็นแตงกวาญี่ปุ่นนะคะนี่สายพันธุ์นี้เลยนะคะแตงกวาญี่ปุ่นลูกยาวนะคะผลดกนะตัวนี้แล้วก็ดูอัตราการงอกนะทุกคนแนนเอามาใส่ในกระดาษทิชชู่แล้วก็ใส่กล่องไว้ทุกคนดูอันนี้แค่2วันนะคะ2วันแนนทำวันประมาณวันศุกร์นะคะวันนี้วันเสาร์เนาะเนี่ยค่ะประมาณคืนวันพฤหัสนะคะ2-3 วันได้แบบนี้เลย
วันที่2วันแรกนะคะวันแรกก็คือข้ามคืนมาเขาเริ่มแตกตุ่มสีขาวนะคะพอมากลางวันนะคะเขาก็เริ่มแตกออกมาค่ะแล้วก็อีกวันนึงข้ามมาเนนเห็นเขามีตุ่มแล้วก็เลยมาวางไว้ข้างนอกนะก็คือเกือบ 2-3 วันได้แบบนี้เลยทุกคนสวยมากๆนะคะแล้วก็อีกตัวนึงอันนี้อีกสายพันธุ์นึงนะคะเป็นเหมือนกันค่ะแต่คนละยี่ห้อนะคะนี่อันนี้จะเป็นเม็ดสีตัวนี้ไม่ได้เคลือบเมล็ดนะคะน่าจะอันนี้จะมีจำนวนเยอะกว่าแต่ยังไม่ได้คัดพันธุ์น่าจะยังไม่ได้คัดนะคะแต่ตัวนี้ก็คือเป็นเมล็ดเคลือบสีแดงๆน่าจะเป็นสารเคลือบป้องกันแมลงนะคะตัวนี้น่าจะเป็นแบบเมล็ดทั่วไปนะคะที่เก็บมาก็คือเก็บยังไงก็อย่างนั้นแหละทุกคนแต่อัตราการงอกเขาถือว่าดีนะคะแต่เพียงแต่ความสม่ำเสมอของเขาจะไม่ดีเท่ากับตัวนี้เท่านั้นเองอันนี้สวยมากๆเลยทุกคนแต่เดนจะเอาตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะเอาตัวนี้นะคะเพราะว่าพิษมอสแนนมีน้อยนะคะเดี๋ยวเดนจะเอาไปทำที่สวนค่ะวันนี้แนนทำที่บ้านนะคะก็เละไปหมดเลยนะทุกคนเพราะว่าต้นกล้าของแนนงอกเยอะนะคะแล้วแนนก็จะดึงออกนะเพราะว่าตอนนี้รากเริ่มเยอะแล้วเวลาปลูกแนนก็จะใส่พิษมอสลงไปนะคะถาดหลุมก็ใช้เป็นถาด72นะคะนี่ถ้ารอพรุ่งนี้น่าจะยืดยาวมากกว่านี้นะคะเพราะว่าแนนตั้งในบ้านกลัวว่าเขาจะสูงแล้วก็รากเขาจะยาวขึ้นนะคะก็เลยต้องรีบปลูกตั้งแต่ตอนนี้นะคะทำหลุมค่ะใส่พิมอสลงไปนะคะแล้วก็จิ้มเอาเมล็ดของเราลงไปเลยให้เหลือเฉพาะส่วนที่เป็นใบเลี้ยงอยู่ด้านบนนะคะก็คือส่วนสีเขียวตรงนี้นะคะอยู่ด้านบนส่วนรากก็คือจิ้มลงไปเลยแบบนี้นะคะทุกคนแนนชอบปลูกอะไรที่หลากหลายนะคะเราจะได้รู้ว่ามันปลูกได้ไหมยังไงนะคะใครที่ชอบการปลูกผักของแนนก็เข้ามาลุ้นนะคะว่าทุกครั้งที่แนนทำการปลูกอะไรบ้างที่ได้ผลนะคะทุกคนและนี่คือต้นที่แนนเอาปลูกลงในถาดหลุม1สัปดาห์นะคะทุกคนเนี่ยค่ะเพราะว่าแนนต้องรอถึงวันหยุดนะคะแนนถึงจะสามารถเอาต้นกล้าลงไปปลูกได้ตัวนี้แนนเอาไว้ที่บ้านนะคะสวยมากๆเลยทุกคนเห็นไหมคะนี่คือแตงกวาญี่ปุ่นนะที่แนนเอาปลูกลงในถาดนะคะสวยมากอันนี้แนนไว้ที่บ้านนะทุกคนดูนะคะสวยมากๆเลยกำลังมีใบแท้1ใบ